How you feel now?ชะตากรรมของชายผิวสีที่ถูกลักพาตัวไปทำงานเป็นทาสในไร่นานถึง12ปีนาย12 year a slave การร่วมมือของตำรวจและแก๊งต้มตุ๋นในแผนลับเพื่อเปิดโปงการคอร์รัปชันของนักการเมืองในอเมริกันฮัตเซลและการเอาชีวิตรอดในสภาพสุญญากาศของนักบินอวกาศขณะปฏิบัติงานอยู่นอกโลกในกราวิตี้คือ3เรื่องราวที่คนวงการบันเทิงฮอลลีวูดเลือกให้เป็น3ผลงานตัวเต็งบนเวทีออสการ์ครั้งที่86หลังถูกโหวตให้เข้าชิงรางวัลสูงสุดในปีนี้ตัวเต็งอย่างอเมริกันฮอตเซลเจ้าของรางวัลลูกโลกทองคำสาขาภาพยนตร์เพลงหรือตลกยอดเยี่ยมถูกเสนอชื่อเข้าชิงใน10สาขาสำคัญทั้งด้านการกำกับการเขียนบทและการตัดต่อขณะที่4นักแสดงนำของเรื่องยังได้รับการเสนอชื่อในสาขาด้านการแสดงครบทั้ง4คนนับเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วที่ผู้กำกับเดวิดโอรัสเซลส่งนักแสดงในหนังของเขาเข้าชิงออสการ์ด้านการแสดงครบทั้ง4สาขาหลังความสำเร็จจาก Silver Linings Playbook หนังโรแมนติกคอมเมดี้เมื่อปีก่อนผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของ American Hustle ได้แก่ 12 Year a Slave หนังสิทธิมนุษยชนขวัญใจนักวิจารณ์เจ้าของผลงานหนังดราม่ายอดเยี่ยมเวทีลูกโลกทองคำที่ได้เข้าชิง9สาขาโดยเฉพาะ3นักแสดงนำของเรื่องทั้งชีวิเทลเอจิโอฟอลได้ชิงในสาขานักแสดงนำชายส่วนไมเคิลฟาสเบนเดอร์ผู้สวมบทเจ้าของร้ายไร้มนุษยธรรมและลูปิต้ายองโก้นักแสดงสาวชาวเคนยากับบททาสสาวผู้ถูกบังคับใช้งานและถูกขืนใจโดยนายก็ได้รับการเสนอชื่อในสาขานักแสดงสมทบยอดเยี่ยมทั้งคู่ส่วน Gravity ที่ได้รับการยกย่องในฐานะภาพยนตร์เปิดมิติการทำฉากอวกาศอันสมจริงก็ได้รับการเสนอชื่อสูงสุดถึง10สาขานอกจากจะชิงสาขาสำคัญอย่างการกำกับและนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมโดยแซนดราบูลล็อกแล้วยังนับเป็นหนังไม่กี่เรื่องที่เข้าชิงสาขาทางเทคนิคครบทุกสาขาตั้งแต่การถ่ายทำและตัดต่อการออกแบบฉากและการประพันธ์ดนตรีประกอบรวมถึงการเป็นตัวเต็งในสาขาเทคนิคพิเศษด้านภาพและเสียงออสการ์ปีนี้ให้ความสำคัญกับประเด็นความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียเป็นพิเศษเมื่อหนังที่ย้อนรอยประวัติศาสตร์สงครามและถ่ายทอดความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันต่างได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมากมายโดยในสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศมีตัวแทนจากปาเลสไตน์ที่ถ่ายทอดความขัดแย้งในฉนวนกาซาระหว่างประชาชนปาเลสไตน์และกองกำลังอิสราเอลในเรื่องโอมาส่วนผลงานของกัมพูชาอย่าง The Missing Picture สะท้อนผลกระทบจากความโหดร้ายของกองกำลังเขมรแดงที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปนับล้านส่วนสาขาสารคดียอดเยี่ยมมีตัวเต็งอย่าง The Act of Killing สารคดีเจาะใจอดีตผู้นำหน่วยสังหารในเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในอินโดนีเซียเมื่อปี1965โดยให้อดีตมือสังหารจำลองเหตุการณ์ทั้งในมุมมองของผู้ล่าและผู้ถูกกระทำDirty Walls สารคดีสืบสวนการปิดบังคดีที่ทหารสหรัฐสังหารพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในอัฟกานิสถานและ The Square สารคดีย้อนรอยการรวมตัวของชาวอียิปต์ที่จตุรัสทารีในเหตุประท้วงคนล้มผู้นำเมื่อปี2011จนกลายเป็นต้นแบบการรวมตัวของประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงการเมืองทั่วทั้งโลกอาหรับ